สวัสดีครับอยู่กับไร่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมวันนี้ผมพามาทัวร์แปลงเกษตรแปลงเล็กๆเนาะของผมที่เคยเล่าในคลิปก่อนๆว่าเป็นแปลงทดลองอะเนาะที่นี่มีพื้นที่ขนาด2งานอยู่ที่นนทบุรีใกล้ๆบ้านที่ผมถือไว้ที่นนทบุรีเนาะก็ช่วงนี้กลับสวนที่นครสวรรค์ไม่ได้ก็เลยนะครับมารื้อแปลงทำความสะอาดแล้วก็ดายหญ้าตัดต้นกระถิ่นทิ้งก็มีความคิดว่าจะเปลี่ยนที่รกร้างตรงนี้เนาะสองงานให้มีกินทุกอย่างภายในพื้นที่สองงานตอนนี้ผมได้เคลียร์สวนไปหมดแล้วเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูผมก็จะมีมะกรูดส้มโออยู่บ้างครับแต่คือมันไม่ได้ดูแลมาประมาณ2ปีแล้วหญ้าคุมรกหมดก็นี่ใช้เวลาในการถางป่าอยู่ประมาณเดือนกว่าครับก็ทำเองทำไปเรื่อยๆตัดต้นไม้ตัดพวกต้นกระถิ่นเนาะต้นขี้เหล็กอะไรพวกเนี้ยก็เริ่มโล่งแล้วทีนี้ผมมีความคิดว่าผมจะเปลี่ยนที่2งานตรงเนี้ยนะไอเห็นสีฟ้าตรงนั้นคือห้องน้ำทำห้องน้ำไปแล้วผมจะเปลี่ยนที่2งานตรงเนี้ยให้มีกินมีของกินพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดคือจะปลูกผักปลูกหญ้าแล้วก็จริงๆอยากปลูกบ้านหลังเล็กๆตรงเนี้ยเนาะสักขนาดสัก3คูณ5เมตรแล้วก็จะใช้พวกพลังงานทดแทนน้ำก็น้ำตรงนี้ดึงมาจากคลองฝั่งโน้นฝั่งตรงข้ามถนนเอามาใส่ร่องไว้แล้วก็ทำที่พักน้ำเอามาพักน้ำในร่องนี้เนาะเสร็จแล้วผมจะทำเรียกว่าอะไรระบบบำบัดน้ำก็คือเครื่องกรองน้ำที่สามารถนำน้ำจากร่องเนี่ยขึ้นมาเปลี่ยนมาเป็นน้ำสำหรับใช้อาบใช้อุปโภคได้แต่บริโภคคงต้องเป็นน้ำซื้อก่อนนะเนาะก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปทำไปเรื่อยๆครับคือวันนี้ได้เลิกมาเปิดสวนให้ดูกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็มัวแต่ถางป่าเนาะไม่ค่อยได้ไม่ได้อัดให้ดูตั้งแต่แรกไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูตั้งแต่แรกว่าทำอะไรไปบ้างตอนนี้มันเริ่มโล่งแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนพื้นที่ตรงเนี้ยปลูกผักสวนครัวคือของเดิมก็จะมีพวกมะม่วงอยู่บ้างครับแต่ไม่เยอะที่ตรงนี้ขนาด2งานแล้วเนาะมันเริ่มจะมืดแล้วพอดีเมื่อกี้เริ่มดึงน้ำเข้าร่องแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกผักปลูกหญ้าก็เก็บตังค์ปลูกบ้านตรงนี้สัก3คูณ5เมตรแล้วก็จะทำที่ตรงนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นกึ่งๆบ้านต้นแบบอะนะว่าที่2งานเนี่ยเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในที่2งานได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวหาตังค์ก่อนปลูกบ้านก่อนดับแรกแล้วก็เดี๋ยวจะถมดินตรงนี้ก่อนเอาหินมาถมให้สามารถเอารถลงมาได้เนาะปลูกบ้านโซลาร์เซลล์ก็มีอยู่บ้างแหละก็เดี๋ยวจะค่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆอันดับแรกที่จะทำก็คือปลูกผักดึงน้ำเข้าก่อนดึงน้ำเข้าให้เต็มร่องนี้ก่อนแล้วก็ปลูกผักพอเริ่มปลูกผักได้ระยะหนึ่งเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนก็จะเริ่มปลูกบ้านปลูกบ้านคนเดียวนี่แหละครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆได้บ้านหนึ่งหลังเพราะว่าผมว่ากว่าผมจะกลับไร่ที่นครสวรรค์ได้นี่ก็น่าจะอีกนานพอสมควรก็เลยมาถางแปลงเตรียมไว้ก็เดี๋ยวมาพามาอัปเดตกันให้ดูเรื่อยๆเนาะก็จะซื้อพวกอุปกรณ์การเกษตรมาลองให้ดูกันเรื่อยๆเนาะอันนี้ผ้าคลุมดินแล้วก็คืออยากทำแปลงเนี้ยให้สามารถเขาเรียกว่าไงพื้นที่เล็กๆก็สามารถมีอยู่มีกินได้ภายในพื้นที่แค่นี้เนาะเดี๋ยวปลูกบ้านทำอะไรให้เรียบร้อยแต่ก่อนจะปลูกบ้านเนี่ยก็จะปลูกผักปลูกหญ้าให้ได้กินก่อนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆเนาะเรื่องการปลูกผักก็เตรียมแผนไว้แล้วว่าจะใช้อิฐบล็อกนี่ก็เริ่มมืดแล้วใช้อิฐบล็อกแล้วก็ใช้เศษใบไม้อะไรพวกนี้แหละครับทำเป็นดินปลูกก็ปลูกผักอะไรที่มันสามารถเอามาทำอาหารได้ก่อนนะเนาะไอ้ข้างบนร่องนี่ก็ขาตะไคร้ใบมะกรูดเลยเดี๋ยวจะปลูกให้เต็มเดี๋ยวมาตามดูกันโอเคครับวันนี้ก็มืดแล้วเดี๋ยวต่อจากวันนี้ผมจะพยายามอัปเดตแปลงนี้ให้ดูเรื่อยๆเนาะมีเวลาว่างผมก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็อยู่นี่แหละคือมีงานก็ไปทำงานไม่มีงานก็อยู่ในสวนเนี่ยครับก็พยายามปรับพื้นที่ผมดูตรงแล้วนะโควิดมันจะอยู่กับเราอีกนานแล้วเนาะก็เลยกะว่าเดี๋ยวเอาแปลงนี้ปลูกผักปลูกหญ้ากินดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเอาหินสักรถนึงมาถมให้สามารถเอารถลงมาข้างล่างได้โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพามาดู
แปลงใหม่ตรงเนี้ยก็จะทำไว้สำหรับสะสมพันธุ์ฝรั่งด้วยผมก็ยังเป็นคนที่ชอบฝรั่งเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวพยายามจะหาพันธุ์ไม้ต่างๆมาไว้เป็นแปลงทดลองอ่ะแหละสำหรับทดลองเกี่ยวกับการเกษตรเนาะคือไว้สำหรับถ่ายคลิปถ่ายอะไรพวกนี้เราก็จะปลูกผักให้สามารถอยู่กินได้จริงๆในเนี้ยกับพื้นที่2งานพื้นที่เล็กๆเนี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นแปลงหม่อนผมโน้มไม่ครึ่งแล้วเดี๋ยวว่างจะโน้มต่อก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำคลิปไว้เพราะว่าถางปงถางป่าอะไรบางทีมันก็เหนื่อยแล้วเนาะมันตั้งคลิปอัดแต่จริงๆก็ก่อนหน้านี้กล้องมันมีปัญหาอยู่ด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูกันเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพยายามอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไล่คำกวีเกษตรศรีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครก็เดี๋ยวมาตามดูกันครับสำหรับพื้นที่เล็กๆ2งานเนี่ยผมจะเนรมิตยังไงให้มันมีของกินทุกอย่างอยู่ในนี้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาภายนอกแล้วก็จะมาเน้นเรื่องการพึ่งพาตัวเองโดยใช้พลังงานทดแทนโซลาร์เซลล์การบำบัดน้ำการปลูกพืชอะไรพวกนี้ให้อยู่ในนี้ให้หมดเพราะว่าช่วงนี้กลับนครสวรรค์ไม่ได้จริงครับก็เลยไม่มีคลิปที่สวนฝรั่งนั้นมาลงให้ดูกันเลยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ